ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตคณะข้าราชการและตัวแทนประชาชนจังหวัดภูเกต็ตเดินทางไปประกอบพิธีพลีไม้ราชพฤกษ์อายุกว่า100ปีเพื่อนําไปเป็นเสาหลักเมืองภูเกต็ตที่บริเวณหมู่ที่ 5, ตําตบลเขากวางทองอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนายจำเริญที่พิยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ต พร้อมด้วยนายกเหล่ก iedzieć, ากาชาติจังหวัดภูเก็ตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตัวแทนประชาชนจากจังหวัดภูเก็ตและอุทัยธานีร่วมกันประกอบพิธีพรีไม้ราชพฤกษ์เพื่อนําไปเป็นเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตในการบูรณะปรับปรุงสารหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยการทําเสาหลักเมืองขึ้นมาอีกต้นเพื่อนําไปต่อกับเสาหลักเมืองต้นเดิมที่อยู่ด้านล่างของสารหลักเมืองออกแบบ yeah โดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปกรมีขนาดสูง4.5เมตรโดยวัดเส้นรอบวงในส่วนที่กว้างที่สุดได้1.90เมตรโดยการประกอบพิธีดังกล่าวประกอบด้วยพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพิธีพราหมณ์โดยพระราชครูวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์บวงสวงขออนุญาตเทพเทวาส่งน้ำต้นไม้จากนั้นผู้ในการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ประทับตราแผ่นดินเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทย เมื่อตัดไม้เรียบร้อยแล้วจะนำไปให้ช่างสิบหมู่แกะเป็นเสาหลักเมืองต่อไปสำหรับต้นราชพฤกษ์ต้นดังกล่าวเป็นไม้มงคลและเป็นไม้หายากและต้นราชพฤกษ์ต้นนี้เป็นต้นที่ตรงกับตำราและมีลักษณะถูกต้องตามตำรา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยที่จะนําไปเป็นสารหลักเมืองโดยใช้เวลาหามาเป็นเวลา5ปีจากทั่วประเทศและมาพบอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีโดยอยู่ในที่ดินของนางวาสนากลิมเขียว อยู่หมู่ที่ห้าตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีซึ่งนางวาสนาเล่าให้ฟังว่าตนได้ซื้อที่ดินผืนนี้มาจากเพื่อนบ้านเมื่อ30กว่าปีก่อนก็เห็นต้นไม้ต้นนี้โตมานานแล้วคาดว่าอายุกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทอนกิ่งลงมาก็มีชาวบ้านในละแวกนั้น ที่มาร่วมพิธีแห่กันเข้าไปเก็บส่วนของต้นไม้ทั้งกิ่งก้านใบโดยเฉพาะฝักที่สามารถนำไปเพาะพันุขยายพันธุต่อไปได้เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว